ตุลากันวันนี้คุมมันมาถ่ายบัวค่ะบัวน้องสาวด้วยค่ะน้องเต็นใจวันน้ำมาถ่ายอยู่นาใต้ค่ะมีแต่ตัวสวยๆสวยๆหลายตัวเลยค่ะนี่ค่ะเขากำลังจะไปไหนไปเข้าคอกรอไปเข้าคอกสวยๆรอคนมาเอาเข้าคอกสวัสดีจ้าคุณบัวจ๋าว้ายนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีสวยแท้รักยังลูกนี่ค่ะมีแต่ตัวอ้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็อ้วนเหมือนกันมาแม่ดูทางนี้ก็อ้วนเหมือนกันเลยค่ะทางนี้ก็อ้วนตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6 7 8นี่8ตัวด้วยค่ะพี่น้องนี่8ตัวนี่ค่ะเอ๊ะตัวนี้ค่ะเราเข้าคอกเลยมั้ยหรือยังไงฮะแพทครูแพทเราจะเอาเข้าคอกเลยมั้ยอาวุธมีเชือกมั้ยคะน่ะไม่มีเชือกต้องมีเชือกเดี๋ยวให้เจ้าของมาก่อนเอ๊ะกูใกล้เอามานี่เลยค่ะมานี่เลยดูมาครูเขาทักทายค่ะโอ้สวยมากนี่ค่ะเป็นภาพสวยงามมากเลยค่ะฝั่งน้องก็เป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะสะท้อนแสงน้องอปูอาเซียนสวัสดีหรือยังครับสวัสดีครับนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามค่ะตอนเย็นกำลังจะนำบัวเข้าคอกด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศทางโน้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะโน่นอะทุ่งนาแล้วก็ต้นว่าสวยสดงดงามหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแรงอยู่สวัสดีค่ะครูแพทย์ขาสวัสดีค่ะเรามาด้วยกันวันนี้ก็กี่คน3-4คนนะคะสวยงามมากค่ะมาถ่ายภาพน้องบัวไปฝาก FC นะคะสวยเลยค่ะไอตัวไหนนะตัวเล็กๆที่คลอดที่หลังเพื่อนน่ะที่เพิ่งคลอดอ่ะนั่นตัวเล็กๆน่ะโอ้ตัวโตแล้วเนี่ยโตแล้วใช่ไหมลูกตัวโตแล้วค่ะตัวโตแล้วน่ะตัวเล็กๆน่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติใช่ไหมเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะก็คือไอ้ล้อมหัวล้อมเอียงก็ล้อมลวดหนามลวดหนามล้อมลวดที่เป็นปล่อยไฟมานะคะนั่นแหละค่ะให้คือเราไม่ต้องมาดูแลเขาก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วก็กินน้ำกินท่ากินหญ้ากินอะไรอยู่ในเนี่ยค่ะอยู่ในบริเวณนี่แหละค่ะน้ำเขาก็ไปกินที่บ่อเองค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ